มีมีมีอ๋อได้แม่แม่อ่ะพร้อมมาครบยังวันนี้วันพระหรือว่าฮะวันนี้วันพระหรือว่าวันธรรมสวนะใช่ไหมวันพระวันพระมีความเชื่อว่าอะไรนรกหยุดใช่ไหมนรกหยุดเทวดาผู้ที่ทำงานในนรกหยุดงานปล่อยให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกกลับมารับบุญกับญาติพี่น้องนะมาเยี่ยมเยียนมีความเชื่อว่าทั้ง3โลกเปิดเชื่อมหาถึงกันได้นะวันนี้ก็เรียกว่าคนที่มีของโดนคุณสายมนต์ดำอะไรต่างๆนะอันนี้นะก็ประวานไปนะแต่ทางหลักพุทธศาสนาเขาไม่ให้คิดเรื่องพวกนี้นะแต่ก็พูดให้ฟังแล้วนะวันพระหรือว่าทำวันธรรมสวนะเนี่ยนะเป็นวันที่พระเจ้าอ่ะนะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้ทูลขอกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่าศาสนาอื่นเนี่ยนะเขาก็มีวันที่ได้มาพูดคุยกันนะได้มาปรับปรุงแก้ไขอะไรต่างๆเกี่ยวกับคำสอนเนี่ยแล้วเช่นกันพระเจ้าพิมพิสารก็เลยขอกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มีวันพระเกิดขึ้นเพื่อให้พระคณะสงฆ์เนี่ยได้มาประชุมกันมาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับธรรมะก็แค่นั้นแล้วเป็นวันที่พระเจ้ามีความเชื่อว่าไปโปรดเทวดาบนสวรรค์นะไปท่องประเทศให้เทวดาฟังโอ้ไหมแล้วก็สัตว์นรกหรือว่าอะไรต่างเนี่ยนะบางอย่างพวกนรกเนี่ยดวงวิญญาณที่ดีหรือว่านักโทษชั้นดีได้กลับมาเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องในนรกแต่ถ้าเกิดไอ้พวกสัตว์นรกในขุมลึกๆหรือไอ้พวกที่นรกชั้นเลวอ่ะที่ว่ามีกรรมเยอะๆเนี่ยก็อยู่ข้างล่างรอเทวดาไปโปรดหรือไม่ก็รอพระแม่ธรณีพระแม่คงคาคือการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยโดยใช้พระแม่คงคาคือน้ำพระแม่ธรณีคือดินถูกไหมบุญนี้ก็พระเจ้าได้สร้างมาด้วยการใส่บาตรอะไรต่างๆขอฝากพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีให้ไปสู่ผู้นั้นผู้นี้ผู้นั้นอะไรต่างๆอันนี้คือไปถึงชั้นอเวจีชั้นลึกๆโดยการที่ว่าเราฝากกับพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปหรือไม่ก็เทวดาบางส่วนคืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่สามารถลงไปได้เพราะสัตว์นรกบางพวกเนี่ยไม่สามารถขึ้นมาได้ไม่งงนะนี่ดูทางบ้านญาติโยมกี่วิวแล้ว113ออกเพิ่งเข้ามาแชร์กันเยอะนะเดี๋ยวกูนั่งก่อนชิบหายนั่งก็ลำบากใจเย็นจะทำไงวะเนี่ยนะอีกุ้งกิ้งนี่ก็ชอบดูเหลือเกินเดิมเดินกูนี่ก่อนค่อยก่อนแหมกูนี่ก็นะลำบากจริงๆเป็นพระเอ้าโอเคนั่งสบายแล้วนะญาติโยมก็เข้ามาเบื่อไหมสมาเทศวันนี้แล้วได้รู้ไงว่าวันนี้วันพันคือวันที่เทวดาสามารถขึ้นมาฟังพระธรรมของพระสงฆ์ได้หรือเป็นวันที่พูดผีปีศาจนั่งเรียงอยู่ด้านหลังเต็มเลยมาฟังธรรมเทศอยู่หรือมาทางมาฟังพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าพระอิทธิพโลเทศเมื่อขั้นต้นที่ผ่านมาพูดผีปีศาจทั้งหลายนั่งอยู่บริเวณด้านนอกและด้านในเทวดาทั้งหลายนั่งอยู่บริเวณด้านในแต่ก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อถูกไม่ถูกมีใครมองเห็นบ้างยกมืออาตมาก็มองไม่เห็นนะนะก็พูดไปก็แหละให้มันดูเท่ๆโก้ๆแต่อาตมาก็มองไม่เห็นนะมันก็มีความเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นชั้นฟ้าชั้นดินชั้นบาดาลต่างๆเนี่ยนะก็สามารถขึ้นมาฟังธรรมนะในวันธรรมสวนะคือวันที่พระสงฆ์เทศวันนี้อาตมาเลยไม่ให้นั่งสมาธิเลยอยากมาเทศให้ฟังเทศด้วยการโปรดสัตว์เทศเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สิ่งได้คืออะไรเห็นดวงได้คือได้ดวงตาเห็นธรรมหรือไม่ก็ได้ฟังธรรมให้มารักและเคารพในพระพุทธศาสนาถูกไม่ถูกอย่าเพิ่งเบื่อกันก่อนแล้วกันนะญาติโยมทั้งหลายนะอาตมาก็ไม่ค่อยได้เทศบ่อยนะเมื่อกี้นี่ก็ให้พระเดชพระคุณพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดพระอิทธิพลุมไม่ได้เดี๋ยวอนาคตอาตมาก็เป็นในนี่แล้วถือเป็นโตแล้วอย่าว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวกินน้ำนิดนึงก่อนเมื่อกี้อาตมาก็ได้โปรดหรือว่าได้ช่วยเหลือแล้วกันช่วยลูกศิษย์ไปในระดับหนึ่งแล้วกันนะที่บอกนะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะอย่างที่มาจากนครพนมแล้วก็มาจากจังหวัดไหนไอ้ผู้หญิงเมื่อกี้น่านนครพนมคิดไหมว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้เฮ้ยว่าเฮ้ยทำไมอะไรต่างๆดูแบบบางอย่างที่บอกนะลืมตาไม่เห็นแต่ถ้าเกิดหลับตาแล้วใช้จิตเพ่งอาจจะเห็นว่าใครเป็นอย่างไรโลกใบนี้มันมีอีกบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ขั้วไหนของโลกใบนี้โดยที่เราไม่สามารถมองตาเห็นได้นอกจากหลับตา
ทําจิตให้เป็นสมาธิทําจิตให้มันอยู่กลางๆมันสามารถเห็นในบางสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นได้ด้วยการฝึกถูกป่ะบางทีตาบอดกับเห็นธรรมลืมตากับไม่เห็นธรรมถูกไม่ถูกตาบอดเห็นธรรมหรือหลับตาเห็นธรรมคืออะไรคนที่มีสติไงถูกป่ะที่อาตมาบอกว่าโสดาบันโดยไม่รู้ตัวคือการอะไรไม่ยินดียินร้ายไม่ริษยาริษยานะไม่โกรธไม่เกลียดคำว่าไม่ละจิตใจให้เราเป็นกลางเข้าไว้กลางเข้าไว้ถ้าลืมตาไม่รู้หรอกมันสำรวจจิตเราไม่ได้นอกจากหลับตาเท่านั้นหลับตาเราจะรู้เลยว่าเราคิดถึงอะไรจิตเราไปทางไหนจิตเราโกรธใครมันจะขึ้นมาแต่ลืมตาที่ว่าเราละได้แต่เมื่อหลับตาปั๊บเราจะรู้เลยเออเว้ยเรามีข้อบกพร่องตรงไหนในจิตในกายเรานะวันนี้วันพระที่บอกพญายมหยุดนรกหยุดสัตว์นรกก็โอเคขึ้นมาในบางส่วนนะที่เป็นนักโทษชั้นดีเปรียบเสมือนนักโทษชั้นดีที่เขาสามารถที่จะปล่อยขึ้นมาทำความสะอาดลอกคงลอกข้อก็ได้เห็นผู้คนถูกไหมเพราะว่าเขาใกล้จะหมดโทษทันแล้วหมดโทษทันแล้วเขาใกล้จะได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นคนแล้วถูกไหมที่เขาสามารถที่ขึ้นมาได้ส่วนใหญ่นรกบนดินคืออะไรคือสัตว์ที่ขึ้นมาเกิดให้มนุษย์เราได้กินได้ถูกฆ่าได้วิบากกรรมต่างๆที่เขาชดใช้กันมาเกิดรับตายไปก็ลงมาอีกนะไม่รู้กี่กับกี่กันนะจนมีสัตว์นรกชั้นดีก็ได้ขึ้นมาดูแลญาติพี่น้องต่างที่วันพระวันโกนมีอาการอะไรต่างๆนะเจ้ากรรมนายกรรมเจ้ากรรมใช้กรรมนายเวรต่างๆนะที่บอกบางอย่างมันคือโรคเวรโรคกรรมหรือเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเราคิดว่าเราปฏิบัติถือศีลวิปัสสนากรรมฐานภาวนานะให้หลุดพ้นไปเองใช่ไหมยายควบคุมตัวเองได้ไหมโยมยายบางครั้งวันนี้วันพระทำไมรู้สึกหนักมากเลยฮะเดี๋ยวต่อมาขอทดสอบอารมณ์ของโยมยายนิดหนึ่งเมื่อกี้รู้สึกจะดิ้นงอๆมาแล้วได้ยินเสียงอาตมาโอ้ไม่อยากลงเลยวะลงก็ขึ้นยากเอาไหมได้อยู่ยายหลับตาพุทโธธัมโมสังโฆฮึบยายโยมยายโยมยายชนะให้ได้นะด้วยพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละชนะให้ได้โยมยายรู้ป่ะเนี่ยเวลาอาตมาให้ใจให้กำลังแล้วทำไมถึงชนะได้แต่เวลาปุ๊บจิตเกิดความตกใจกลัวที่ได้ยินเสียงเขาอย่างงี้มันก็เนี่ยไปตกใจสติขึ้นมาแล้วก็คุมไม่ได้สติต้องรู้ตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกอิริยาบถอย่าเปิดช่องว่างให้พวกนี้มันครอบคุมสติเราได้ครอบคุมจิตเราได้รู้ป่ะนี่คือการฝึกอันเนี้ยมันคืออะไรรู้ป่ะมันคือเวรกรรมที่เราผูกกันมายิ่งวันพระวันโกนเนี่ยมันจะยิ่งเยอะมากขึ้นหนักเออมันคุมไม่ได้ต้องคุมไม่ได้เช้าแล้วนุ๊กพยายามคุมตลอดคุมไม่ได้นะพอมานั่งเงี้ยฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยมันง่วงนอนซึมตอนนี้รู้เรื่องมั้ยยังรู้แล้วค่ะสติมานะรู้อ่ะฟังสดประสาทนะญาติโยมกี่วิวแล้ววันนี้385อ่ะต่อวันพระนะวันธรรมสวนะก็ต้องเทศเหรอเนาะไม่ต้องนั่งสมาธิแล้วกันเดี๋ยวนั่งประมาณสัก5ทีก็พอวันนี้เรียกว่าให้จิตมันผ่อนคลายเรามาฟังธรรมนะเพื่อบางคนอาจจะได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจธรรมะมากขึ้นถูกไหมธรรมะก็คือธรรมชาติที่อยู่รอบกายเราที่เราใช้ตาเนื้อเนี่ยมองธรรมชาติทุกสรรพสิ่งที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟที่ว่ากสิณการฝึกสมาธิหรือฝึกจิตเนี่ยมีมาก่อนพุทธศาสนาแล้วนะตั้งแต่พราหมณ์แล้วใช่ไหมจะดินสามพี่น้องคือการดูไฟไอ้นี่บอกดูอากาศเลยมาถึงก็เรียกอะไรนะอากาศได้กูงงบูชาอากาศกูละงงเลยมาจากไหนตำราไหนบูชาอากาศนะเอ้ยนะไอ้ชาดินสามพี่น้องเนี่ยที่พุทธเจ้าไปเรียนมาเนี่ยนะก็คือมีการบูชาไฟพวกเนี้ยมีการฝึกจิตพวกโยคีพวกอะไรต่างๆมีการฝึกมาแล้วนะพวกเนี้ยมันจะหลงอยู่ในฤทธิ์กันมันไม่ก้าวหน้าหรอกถูกมันเรียกว่าอภิญญาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระไปได้แค่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปถ้าเกิดผ่านการฝึกมาก็สามารถทำได้ถูกป่ะแต่มันไปไม่ถึงไหนมันไม่ก้าวหน้าไม่ใช่หนทางสู่มรรคผลนิพพานซึ่งจะปิดสวิตช์ตัวเองได้ว่าการดับไม่เกิดอีกแล้วถูกไหมอารมณ์ของอริยะหรืออารมณ์ของอริยะสงฆ์เป็นไรอาตมาไม่รู้ก็อาตมาไปไม่ถึงแต่อาตมารู้ในสิ่งที่อาตมารู้ที่ว่าโสดาบันอภิญญาวิชา3อภิญญา6หรือสมาบัติ8คืออะไรคือความไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะรู้ป่ะล่ะมันขึ้นหน้าผากมั้ยนี่อภิญญามาแล้วหน้าผากไม่ขึ้น
อันนี้สมาบัติอันนี้ฌานสี่มันขึ้นไหมไม่ขึ้นสรุปคือสิ่งเหล่านี้คือความไม่รู้แม้กระทั่งนิพพานนี่คือความไม่รู้ถ้าเราทำด้วยความไม่รู้แล้วมันจะรู้เองท่านบอกอย่าไปแสดงอย่าไปพยายามอย่าไปคิดว่าถูกไหมอย่าไปคาดหวังทุกอย่างกลางๆไว้ก็เริ่มต้นจากอนุบาลก่อนมาฟังประถมมัธยมมหาลัยปริญญาแค่นั้นค่อยๆทำไปทำไม่ดีก็เหมือนอะไรมีข้อสอบไอ้ก็เรียกมีการบ้านก็ทำไปเหมือนตอนเรียนดูป่ะอาจารย์เขาสอนให้การบ้านเราก็ไปทำทำงี้คืออะไรไปฝึกดิไม่ใช่ไปนอนงั้นอาตมาสอนไปแล้วดูป่ะระหว่างว่างไม่จำเป็นต้องมานั่งเรามานั่งทำไอ้เวลาที่เหลือๆที่ทุกคนไปทำงานเสร็จแล้วเนี่ยเวลาว่างลองนั่งทำคนเดียวดูไอ้นั่งรวมกันอะว่าก้าวหน้าไหมเฮ้ไม่ก้าวหน้าหรอกดูป่ะเหมือนคูนคูเนี่ยเรียนในห้องเรียนเสร็จปั๊บก็มีการบ้านให้ไปทำก็ต้องนั่งไปทำปริญญาโททำวิทยานิพนธ์ถูกไหมก็นั่งไปทำมาถึงก้าวหน้าเมื่อเวลาเราเรียนภาคทฤษฎีจบแล้วเราฝึกแล้วก็คือภาคปฏิบัติปฏิบัติให้จริงก็ที่อาตมาบอกว่าจบด็อกเตอร์แล้วสอนคนไม่ได้เนี่ยจะเรียนทำไมเหมือนคนที่รู้ทำแบบรู้ไม่จริงก็สอนคนอื่นเขาไม่ได้ถ่ายทอดออกมาไม่ได้มันก็จบหรือบางคนรู้แต่ถ่ายทอดไม่ได้ก็จบก็รู้คนเดียวตายไปคนเดียวเหมือนที่พระเดชพระคุณพระคุณเจ้าพระอิทธิปโลได้พูดยศอาจจะยาวนิดนึงนะนะจำไม่ได้แล้วกันทางบ้านนะญาติโยมกี่วิวละ318วิวก็มานั่งฟังกันนะในวันพระนะหรือว่าวันธรรมสวนาคือวันที่นะได้มาฟังเทศฟังธรรมกันให้เกิดปัญญาและสติต่างๆอาตมาก็จะใช้วันนี้ในการเทศแล้วกันนะจำอาตมาไว้หรือว่านะท่านเจ้าวาดในอนาคตท่านเจ้าวาดแล้วท่านอิทธิพโลนะอนาคตอาจจะบวชอีกครั้งนึงนะอาจจะแบบเฮ้ยได้ดูได้เก็บเกี่ยวเนี่ยเทศอย่างไรให้คนแบบไม่เบื่อน่าฟังให้คนได้รู้ถูกป่ะในการพูดหรือการเทศเนี่ยนะมันต้องเทศให้คนอื่นเขารู้ไม่ใช่รู้คนเดียวถ้าเกิดรู้คนเดียวจะได้บุญไหมไม่ได้หรอกก็เหมือนกับบอกทางคนอะบอกทางเขาไปหลงอะถูกป่ะรู้คนมาถามทางเนี่ยนะเฮ้ยบ้านเจ้าวาดไปไหนถามบ้านเนี้ยไอ้นี่ก็พูดอะไรก็ไม่รู้หลงบาปอีกที่หายหลงอีกเสียค่าน้ำมันรถฟรีก็เหมือนกันในการสอนเนี่ยสอนให้เข้าใจอย่าหลงแล้วผู้ที่รับฟังเนี่ยมีอะไรก็ต้องถามว่ามันไปอย่างไรไปแบบไหนนะจริงๆแล้วเนี่ยหลักการอ่ะมันไม่มีผลหรอกการปฏิบัติแล้วเอามาถ่ายทอดดีกว่าไม่รู้ว่าจะจบสูงทฤษฎีจ๋านะอะไรนะปริญญา1 2 3ปริญญา9ปริญญา8 7 6 5นักคงนักธรรมต่างๆแต่มาพูดแต่มาไม่ได้จบถูกป่ะแต่มาปฏิบัติพอในสิ่งที่มาคิดว่าจะมาปฏิบัติอยู่แล้วทำได้ถูกไหมเดี๋ยวมาเคยบอกว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเกิดคนยังรักษาศีลไม่ครบเนี่ยปฏิบัติได้ไหมได้ไม่ได้ได้ก็สมาธิมาก่อนปัญญาเกิดศีลค่อยตามถูกไม่ถูกจริงไหมก็จริงมันไม่เป็นมันไม่จำเป็นหรอกมึงต้องรักษาศีลแล้วค่อยมานั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเมื่อตมาเนี่ยกูแดกเหล้าเลยเมาไม่นั่งสักพักมาเนี่ยเหมือนแหละอ่ะถึงเวลาเราตั้งใจเราอยากปฏิบัติเราก็มานั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิเสร็จปั๊บปัญญาเกิดปั๊บเอ้ยความกูไม่อยากเล่าละนะก็ที่บอกเลยในการรักษาศีลเนี่ยบางวันก็ครบบางวันก็ไม่ครบตอนเป็นฆราวาสถูกไหมตอนที่เป็นฆราวาสจะเอาตมาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพระถูกได้ไหมมันไม่ได้มันคนละเวอร์ชันกันถูกไหมเราเป็นฆราวาสอยู่เราก็คือส่วนฆราวาสคืออุบาสกอุบาสิกาถือศีลก็ผิดกับพระแล้วถูกป่ะก็ยังมีทางโลกอยู่เป้าหมายของแต่ละคนถามว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่ออะไรเอาโยมโมเกิดมาเพื่ออะไรตอบได้ไหมเกิดมาเพื่ออะไรโยมข้างหน้าเนี่ยโยมวันเกิดมาเพื่ออะไรวันเซเนนฮะเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมก็ได้อยู่แหนมเกิดมาเพื่ออะไรบางคนยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าเกิดมาเพื่ออะไรถูกไม่ถูกเนี่ยคำถามเนี้ยง่ายๆเกิดมาเพื่ออะไรไม่รู้คิดเองเหมือนพญายมถามเนี่ยไปตายเวลาเราตรงไปตายปุ๊บใช่ไหมลงไปยมโลกพญายมถามว่าเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายมึงคืออะไรไปถึงเป้าหมายหรือยังสอบลมเนี้ยดิหายแล้วกูเกิดมาเพื่ออะไรวะบางคนบอกเพื่อรวยครับบรรลัยเลยมึงรวยเหรอมีความอะไรความอยากรวยจบไหมเพราะเคยชินเนี่ยมึงขออยากรวยอยากรวยอยากรวย
ตกนรกไปปุ๊บลงไปด่านแรกเลยมึงเจอก่อนเลยเหมือนอัยการเหมือนอะไรนะที่สอบเขาเรียกอะไรนะอัยการผู้พิพากษาหรือทนายเนี่ยมาก่อนเลยเกิดมาเพื่ออะไรอยากรวยเรียบร้อยมึงอยากเหรอความอยากเป็นบ่อเหตุของการเป็นเป็ดถูกป่ะอยากดังอยากเด่นอยากนู่นอยากนี่อย่างนั้นมึงตัดความอยากแล้วความอยากออกไปถูกป่ะคือการปิดอบายภูมิทั้งหลายเนี่ยคือการไม่อยากทำจิตให้เป็นอุเบกขาหรือว่าเป็นกลางที่สุดถูกป่ะที่เขาบอกไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะดีใจกับสิ่งที่เขาได้ดีเสียใจกับสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปไม่ซ้ำเติมนะถูกไหมเข้าใจธรรมชาติทุกสรรพสิ่งปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้คือการปรับอารมณ์หรือว่าดูตัวเองด้วยการหลับตาแล้วสำรวจตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนอยู่ถูกต้องเทวทูตทั้ง5เป็นยังไงล่ะนี่แน่นอนจริงหลับตาดูนี่แหละอนาคตเริ่มมาแล้วแสงเริ่มมาแล้วพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดแต่ว่าไอ้เทวทั้งหน้าเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดมาให้ทุกคนมานั่งฟังเทศเนี่ยเขาเข้าใจไหมไม่เข้าใจไงเข้าใจคนเดียวมันก็ต้องสรุปมาถอดสมการมาสำหรับพระที่เขาปฏิบัติหรือว่าที่เขารู้ถูกป่ะไม่ใช่เทวทั้งว่าอะไรวะเขาถามก็คือเหมือนกับการสอบอารมณ์ทุกอย่างจริงถูกป่ะไม่ต้องอะไรมากมายที่บอกว่าโสดาบันเนี่ยคือการดูตัวเองพอปรับอารมณ์ตัวเองพอแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่ดีคือความอยากทั้งปวงความอิจฉาทั้งปวงความโทสะโมหะทั้งปวงปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้ถูกไหมคือเมื่อเรามองคนอื่นแล้วเนี่ยเราจะมีจิตที่มันเมตตาถูกป่ะมีจิตที่มันไม่คิดที่ว่าอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะได้เงินก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีถูกไหมรู้สึกคำว่ารู้จักคำว่าคนไม่รู้จักพอไหมมึงรวยอยู่แล้วอ่ะมึงมีเงินอยู่3ล้านมึงไม่พออ่ะมึงเอาเงินไปลงทุนเนี่ยสุดท้ายเป็นไงเขาโกงอ่ะถามว่าใครทำมึงก็มึงทำตัวเองถูกป่ะก็ไม่รู้จักพอไงคนไม่รู้จักพอก็ไม่สามารถที่จะไปได้ถูกป่ะเหมือนพวกที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยอ่ะง่ายๆเลยปล่อยเงินกู้บาปไหมครับบาปไม่บาปก็เป็นการถ้าเกิดเราคิดว่าเขาเป็นเอาเขาเรียกว่าเขาเป็นอาชีพเขาเอามาหาเลี้ยงก็โอเคแต่ถามว่าถ้าเกิดทางอบายอ่ะบาปไหมไปไหนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะมีความอยากที่ยังจะได้อยู่คือเงินมีอยู่3ล้านแล้วมึงยุ่งกิ้งอ่ะมีเงินอยู่3ล้านเฮ้ยกลัวไอ้ออกดอกดีกว่าไม่พอใจเงินใน3ล้านออกดอกปับ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 ร้อยละยี่เลยดอกรายวันยมกิ้งสมัยโบราณสมัยอดีตใช่ไม่ใช่ยมกิ้งเห็นถูกจริงไม่จริงเห็นป่ะเมื่อก่อนหารายได้วันหนึ่งเป็นล้านไม่พอใจจริงไหมกูไปออกดอกเลยเรียบร้อยดอกก็ไม่ได้ต้นก็ไม่มีบันไลสิครับตอนนี้ถูกไม่ถูกจบเพราะอะไรโอ้อยู่ดีเอาตีนแข่งหาเสี้ยนแล้วไปไหนได้ไหมก็ไปไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้จักพอไงถูกป่ะใช่ไหมวันสุดท้ายแม่ก็โดนเงินเขาโกงไปโทษใครสมหน้าไม่ยายสมหน้ามึงเนี่ยแล้วมาหากูตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนะเขาเรียกว่าตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จโอ้ยเป็นคนดีโดนโกงเขาไม่ให้เงินไม่ทองก็มึงแป่นตีนหาเสี้ยนเองเงินอยู่กับมึงก็เป็นของมึงนะมึงไม่รู้จักพอไงถูกป่ะมันก็เพิ่มถ้าเราพอเงินถ้าเราเลยพอใจในเงินแสนบาทเราพอใจแล้วเราไม่เป็นหนี้แล้วถูกป่ะเราพอใจในรถเก่าๆของเราเราพอใจในฮอนด้าเดินของเราคือ2ตีนที่ธรรมชาติให้มาถูกไม่ถูกเค้าเรียกฮอนด้าเดินถูกมั้ยเราพอใจในสิ่งที่ตัวเรามีเราพอใจในบ้านหลังน้อยๆที่มีห้องนอนสี่เหลี่ยมเขาถึงฝึกความสมถะและสันโดษไงสูงสุดสู่ต่ำสุดต่ำสุดสู่สูงสุดบางคนมาจากสูงสุดสู่ต่ำสุดรับได้มั้ยยากนิดนึงเพราะอะไรเคยสบายอ่ะบริวารห้อมล้อมนะคนเรียกคุณหญิงคุณนายท่านแต่วันหนึ่งปุ๊บตัวเองตกสวรรค์เรียบร้อยเหี้ยแม่กูหมดตัวหรืออะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีหรอกตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตลอดไปถูกไม่ถูกอาตมาเป็นคนที่ไม่ได้
ได้เรียนธรรมะมาเลยนะเว้ยต้องบอกก่อนนะอาตมาเพียงพระแก้บนนะเว้ยแต่ที่ฟังเทศอาตมาอยู่ทางบ้านเนี่ยนักคงนักธรรมปรียนอะไรไม่ได้จบหรอกแต่เอาธรรมชาติมาคุยกันคือธรรมะทุกคนเล็งเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดเราคิดว่ามันคือของเราเรายึดมันไปไหนไม่ได้คือบ่วงที่ผูกดวงจิตและดวงวิญญาณเราเนี่ยให้อยู่ในโลกมนุษย์ไปนี้หายกายเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างถูกไหมเออเปรตอสุรกายต่างๆถูกป่ะสัตว์นรกจริงไม่จริงและสิ่งที่ทำมันถูกต้องไหมล่ะกุ้งกิ้งอยากรวยอยากมากสุดท้ายยังไงไปปล่อยเงินกู้ก็คือกูได้เงินจากดอกไม่รู้หรอกกูไม่สนไปมึงจะหามาขนาดไหนกูไม่รู้แต่กูได้ดอกรายวันหนูสบายใจสุดท้ายตอนนี้เป็นไงล่ะชิบหายแล้วกูกลายเป็นผู้กู้บ้างร้อยละยี่ร้อยละสิบแม่งมันก็เอาตอนนี้เป็นไงชักหน้าเป็นคือเวรกรรมไม่คือเวรกรรมของกุ้งกิ้งจริงไม่จริงสุดท้ายแม่งก็ความบันไลเกิดมาเพราะเริ่มรู้แล้วแต่โชคดีมันมาจากศูนย์แล้วขึ้นบนสุดท้ายมันก็ใช้คำว่าช่างมันรีเซ็ตใหม่จบอันนี้คือสิ่งที่อาตมามองใช้จิตมองทุกคนว่าทุกคนเป็นยังไงมาจากไหนในการเทศถูกไหมจริงป่ะคือมึงบอกว่าเฮ้ยมึงอยากจะไปรู้คำใหม่ว่าคำว่าโสดาบันอภิญญาวิชา3หรือแม้ทั้งสมาบัติ8มันไม่มีหรอกไม่รู้หรอกมันคือความว่างเปล่านั่นแหละสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีว่างเปล่าไหมสุดท้ายตายเสร็จกูก็มาเกิดอีกพวกกูยังดับสวิตตัวเองไม่ได้คือดับในความอยากของกูไม่ได้ในบางข้อที่บอกก็เหมือนกับการฝึกที่อาตมามาบวชในครั้งนี้อาตมามาตัดกามเลยนะพวกกูแพ้มา2ไฟล์แล้วที่พูดจริงเลยอาตมาไม่อายคือพระแก้บนรีวิวที่ดูอยู่ตอนนี้400กว่าโอ้โหเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเรื่องกามมาแล้วมีใครตัดกามได้แล้วบ้างยกมือกูไม่เชื่อเฮ้ยยืมอาตมาไม่เชื่อตัดกามคือไม่ว่าจะเล้าอย่างไรนะมันก็ไม่มีอารมณ์ไม่มีความกำหนัดหรือความอยากไม่ใช่นะครับคือตอนนี้มึงคือตอนนี้เราไม่คิดอะไรมันอยู่ได้นะเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เป็นสมโพธิญาณเนี่ยพระยศดีมาเนี่ยใช้วิธีไหนนาลีไม่คิดอยู่ได้แต่เมื่อคิดขึ้นมาล่ะร้อนแล้วพระเหลืองถูกไหมแต่ว่าจะมาเล่นดู TikTok ไหมกูดูมากูตอนไม่ดูอ่ะกูก็อยู่ได้แหละแต่ตอนดูล่ะดูนี่จะอยู่ได้ไม่ได้นะก็มีบ้างแหละวะแต่ก็ข่มไว้อ่ะกูต้องอยู่วัดกันคืออะไรคือการชักเว้าหรือช่วยตัวเองถูกไม่ถูกถ้าเกิดพระไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ชักเว้าชนะได้โอเคผ่านแต่ถ้าเกิดเป็นพระแล้วชังเว้าแล้วไปเรียกอะไรนะปงอาบัติหรือว่าเข้าปริวาสใช่ไหมปริวาสกรรมเนี่ยเออสู้ไม่ได้แพ้เข้าใจไหมมันคือวัดเลยดูนี่ไม่ใช่ดูเพื่ออยากนะดูว่ากูปงได้ไม่ปงไม่ได้วะถูกไหมเรียกว่าผ้าเหลืองร้อนไม่ร้อนอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละสองไฟแรกกูแพ้เลยนะแพ้แบบคือเรียกว่ากาวันศึกเมื่อไรจะซึกเมื่อไรจะศึกเมื่อไรจะศึกเพราะมาเลยมาเลยเกงในลายเสือกูถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยก่อนเข้าโบสถ์ด้วยนักศึกษานุ่งสั้นมึงจะไปนุ่งห่างๆก็ได้นะมานุ่งตอนที่เขาบวชแล้วจังหวะมันมาน่ะถูกป่ะกำลังถอดรองเท้าก้มไปดูเหมือนที่มึงเห็นกูหน่อยกุ้งกิ้งเนี่ยนะแล้วไม่ได้ใส่กางเกงในคิดดูดิสามรอบอ่ะพองหนอยุบหนอยุบหนอยุบหนอหลังจากนั้นก็กระวนกระวายกระสับกระส่ายเมื่อไหร่จะซึกเมื่อไหร่จะศึกจนมาไฟเนี่ยเอาสิมา21วันแล้วอาตมายังชนะได้อยู่ตอนนั้น15วันนี้กูแทบตายไต่วันที่5เริ่มมาแล้วนะแข็งหนอโดหนอโดหนองั้นแหละอันนี้เรื่องจริงอาตมาเป็นพระที่พูดเรื่องจริงอยู่แล้วจะไปตอแหลเราจะไปไอทำไมถูกไม่ถูกมันคือธรรมชาติอยู่แล้วคนเราอ่ะใช่ไหมเราไม่ใช่พระอริยะนะโอ้โหหลวงปู่แหวนยังมีเลยหมอดูหลวงปู่แหวนตุจินโนว่าจะเจอเนื้อคู่นะอยู่ฝั่งนู้นนั้นระวังนะหมอดูหลวงปู่แหวนก็บอกโอ้ยตั้งภาวนาแล้วว่าจะไม่ศึกจะเป็นไปได้อย่างไรนะโอ้ก็ขำหมอดูคนนี้แม่นมากบอกหลวงปู่แหวนจะต้องเจอเนื้อคู่ไปทางนู้นมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่แหวนไปทุดดงที่ฝั่งลาวไปเจอผู้หญิงโอ้โหเขาเรียกแวบแรกว่ารักแรกใช่ไหมพระก็เรียกอะไรนะพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าหลวงพ่ออิทธิพะโลนะเขาเรียกว่าอะไรมันมีกรรมสัมพันธ์ต่อกันเว้ยมันเห็นแล้วมันจะสปาร์กกันเลยมองปุ๊บหลวงปู่แหวนก็มานั่งหลับตาภาวนา
ทำไมคิดถึงผู้หญิงคนนี้คือจิตอะปกติภาวนาเนี่ยจะไปได้จะไม่คิดถึงอะไรจะไม่วอกแวกคือจะเป็นเทียนที่แบบไม่มีลมมาพัดได้จะกลางสักพักนี้มันมีสะดุดคิดแต่ผู้หญิงคนนั้นอะคิดถึงไม่หลายวันเลยคิดถึงไม่หลายวันเลยไม่เชื่อลองมาอ่านดูว่ามีจริงหรือเปล่าที่อาตมาพูดนะอาตมาก็ไม่รู้นะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยแล้วนะคิดอยู่งั้นแหละคือรู้ตัวเองอะแต่คนอื่นมองหลวงปู่แหวนไหมโอ้โหเป็นภาพปฏิบัติดีประเดี๋ยวชอบแต่ใครจะไปรู้ว่าจิตอะไปคิดถึงผู้หญิงคนนั้นถูกไม่ถูกเหมือนตอนนี้อาตมานั่งอยู่ทุกคนมองอาตมาโอ้เป็นผู้วิเศษแต่ใครจะไปรู้ว่าอาตมาจิตจะไปคิดเร็วๆทำซามนรกก็ได้ถูกป่ะไม่มีใครรู้ว่าคนเรามองได้แค่ภายนอกถูกไหมเหมือนหลวงปู่แหวนเนี่ยทำไมต้องไปคิดถึงผู้หญิงคนนี้ด้วยรู้สึกไม่สงบเลยรู้สึกเริ่มร้อนแล้วเพราะอะไรมันคือเวรกรรมหรือกรรมสัมพันธ์กันเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันหรือว่ามันมีบุพเพที่มันต้องมาเจอกันสุดท้ายต้องตัดให้ได้ก็มีการฝึกด้วยจิตของตัวเองนะด้วยการมองปมผู้หญิงคนนี้ว่าเอออีกหน่อยก็เน่าเปื่อยเนื้อหนังมังสาก็ต้องเหี่ยวย่นถูกไหมล่ะนู่นนี่นั่นอะไรปงเป็นซากเป็นศพก็ว่ากันไปก็เรียกปงอสุภะอสุพังไงมองซากศพบ่อยๆนะถูกไหมเหมือนเนี่ยโยมเนี่ยสวยๆเนี่ยอนาคตก็เหี่ยวก็ย่นก็เป็นซากศพแล้วก็มองเรามองปุ๊บปงโอ้ยเดี๋ยวมันก็แก่เดี๋ยวมันก็เน่าเดี๋ยวมันก็เหม็นถ้าอืด7วันใครกล้ากอดไหมกล้าหอมมันไหมสมมติเราไม่รู้หรอกว่าเขาตายอ่ะเราไปเจอศพโอ้โหรักมากเลยสุดท้ายอืด7วันกูคนนึงอ่ะพวกมันไม่มีใครหรอกรักคนอื่นจริงคนแม่งรักตัวเองนั่นแหละจริงไม่จริงเรื่องจริงส่วนใหญ่คนน่ะรักตัวเองแต่มันก็ถูกแล้วคนเราต้องรักตัวเองก่อนต้องดูตัวเองก่อนที่รักคนอื่นให้ได้ธรรมะหรือว่าสมาธิเลยสอนให้ฝึกให้ดูตัวเองอย่าดูคนอื่นเขาดูข้อบกพร่องของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยต้องแก้ไขอะไรด้วยการหลับตาลืมตามองไม่เห็นไงก็มองไม่เห็นเพราะใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราลืมตาก็ส่วนใหญ่ถูกไหมลืมตาหลับตาก็ตอนไหนตอนนอนมีใครอยู่ดีๆมานั่งหลับตาภาวนาดูตัวเองไหมน้อยคนที่เข้าถึงหลักธรรมมาฟังเทศฟังธรรมการหลับตาโดยที่ว่าตาเราไม่หลับจิตเราไม่หลับหลับแค่ตาหลับตาแบบสว่างชัดมากกว่าลืมตาคือการฝึกสมาธิเราได้ขั้นนะที่บอกตอนนี้อยากฝึกกันหรือยังอยากนั่งกันหรือยังอ้าวไม่อยากนั่งทำไมหนูไม่อยากนั่งล่ะไม่ใช่ไม่ได้ไว้จะให้ฟังหมายถึงวันนี้ไม่มีนั่งสมาธิหมายถึงว่าเราอะหลังจากฟังเทศแล้วเนี่ยอยากจะมานั่งอยากปฏิบัติกันแล้วหรือยังอยากไม่อยากแหมฟังเทศปั๊บบอกกูไม่อยากนั่งอยากฟังอาตมาพูดเวรกรรมอาตมาพูดไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะหลักธรรมอะไรต่างหลักการอาตมาไม่มีอาตมาใช้แต่หลักความเป็นจริงก่อนเฮ้ยโอ้ยไม่หันไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยโอ้ไม่เป็นพระแก้บนพอแล้วนะแค่ตอนนี้นี่ญาติโยมนี่ก็ไม่อยากให้ศึกแล้วถูกไม่ถูกไม่อยากให้ศึกสักอย่างเลยโอ้องค์นี้ไม่องค์เดียวพอมีคนจะได้อยู่อย่างเนี้ยหรอเริ่มกดดันเริ่มกดดันที่บอกอ่ะนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยอย่าทำไมถึงไม่อยากให้อาตมาศึกกันถูกว่าอาตมามันเป็นความกดดันนะที่มาอยู่ในหัวว่าจะศึกดีหรือไม่ศึกดีจะศึกดีหรือไม่ศึกดีใช่ไหมพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าจะศึกดีไม่ศึกดีจะศึกดีไม่ศึกดีถูกป่ะแต่จะรู้เมื่อไรหลับตาก่อนนิ่งก่อนแต่ตอนนี้อาตมาไม่ได้หลับตาเลยเพราะอะไรลืมตามามองทุกคนอยู่เนี่ยอยากให้เขาได้เขาถึงอย่างน้อยได้ขึ้นสวรรค์พอแล้วถูกไม่ถูกโอ้แม่ขนตูดเอ้ยไม่พิษถ้าเป็นคารวะก็บอกขนตูดลุกเลยยอละลอยเชียวนะพี่บอกว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉาน
นือกว่าเทวดาเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ในความเป็นมนุษย์ถ้ายังคิดว่าน้อยเนื้อต่ำใจในความเป็นมนุษย์จงเอาความเป็นมนุษย์ไปให้สัตว์เดรัจฉานซะไปให้สัตว์นรกในนรกซะอย่าดูถูกตัวเองไม่สายที่กลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีไม่สายที่พวกเราอ่ะยังละอายและเกรงกลัวต่อบาปลืมตาเสียเถิดเข้ามาปฏิบัติธรรมแบบจริงจังศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าแบบจริงจังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีเสื่อมที่พระเดชพระคุณพระคุณเจ้าเขาเทศเมื่อตอนประมาณตอนเย็นๆเมื่อกี้เนี้ยไม่เสื่อมแต่มนุษย์เราเนี่ยทำเสื่อมทำเสียเองถูกไหมเขาตั้งไว้อยู่ดีแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงไม่จริงจริงพระพุทธคืออะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่คิดทางไปสู่มรรคผลนิพพานว่าการที่เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าหลักธรรมต่างๆที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถเป็นเทวดาได้ปิดประตูนรกถูกไหมไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใครกะผู้เจ้าหรือว่าอภิญญาพวกฤทธิ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้นะครับได้อาจารย์บอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอย่าไปคิดอย่าไปนึกถึงมันคือความว่างเปล่าถูกไหมฌาน4สมบัติ8วิชา3อภิญญา6มันคือความว่างเปล่าไม่มีถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ถึงอะมันก็ยังปิดประตูนรกไม่ได้อะมันยังสามารถเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เพราะอะไรอะก็มนุษย์เราเนี่ยอวยไงโอ้ผู้วิเศษสุดยอดผู้บรรลุธรรมเขาเรียกเกิดความเหลืองความหลงต่างว่าพวกนี้บรรลุธรรมไหมไม่หรอกมันคือเดรัจฉานวิชานี่เขาบอกดูไปถามว่ามันเลวร้ายไม่เลวร้ายสำหรับคนที่เขาไม่ยึดติดแต่ว่าผู้เจ้าแสดงฤทธิ์ได้ไหมได้แต่ว่าเคยไม่เคยนะผู้เจ้าเคยแสดงฤทธิ์นะแต่แสดงเพราะมีเหตุผลที่ควรจะแสดงจริงเหมือนพระโมคคัลลานะเนี่ยห่อเหินเดินอากาศได้นะถูกป่ะเหินเดินอากาศแสดงฤทธิ์ต่างๆหรือว่าเอตทัคคะทางด้านปัญญากับฤทธิ์ภาษาไรบุตรคือปัญญาพระโมคคัลลานะคือทางฤทธิ์มันก็มีมาแต่ไหนพุทธกาลแล้วอะไอฤทธิ์หรือว่าอภิญญาที่ได้กันอะเหมือนปู่เทพลงอุดรเนี่ยเอาง่ายๆพ่อใหญ่อะถ้าบัวแดงที่หลายๆคนเนี่ยอยากไปเจอท่านมากเลยเคยได้ยินไหมปู่เทพโลกอุดรถ้ำบัวแดงที่เป็นอริยสงฆ์ที่หลายคนอยากเห็นที่ว่าท่านไม่ไปไหนอะท่านก็ลืมตามองทุกคนลูกศิษย์ลูกหาหรือว่านักแสวงบุญหรือนักปฏิบัติธรรมเพื่อจะไปได้เจอแล้วได้ไปฟังธรรมะของท่านพระธุดงค์ต่างๆจุดมุ่งหมายคืออะไรไปหาปู่เทพโลกอุดรนะเพื่อฟังเทศท่านนะท่านสอนธรรมธรรมะของท่านคือลึกซึ้งไม่ใช่เหมือนกับธรรมะทั่วไปที่มันอ่านหนังสือแล้วมาสอนดูทฤษฎีมาสอนแต่ปฏิบัติไม่ได้เลยอาตมาไม่ได้ชื่นชมคนที่ทฤษฎีเก่งแต่ปฏิบัติไม่ได้อาตมามองพระที่ปฏิบัติพระเก่าๆก่อนเขาไม่มีนะปริญญาไม่มีเขาปฏิบัติเขาเข้าป่าเข้าเลยเขาไปดูธรรมชาติเขาถือสันโดษเขาทำมาเขาสมถะสุดท้ายเขามาสบายที่หลังนะไม่มีสบายก่อนไม่มีนะนักเรียนนักอะไรต่างมหาลัยเกิดตอนไหนเมื่อก่อนเขามีมหาลัยไหมเขาได้ดวงตาเห็นธรรมเขาไปอริยะได้ไงถูกปะก็เคารพในครูบาอาจารย์เขาเชื่อมั่นในศาสนาเขาเชื่อมั่นในคำสอนมีคำสอนเท่านั้นที่เราต้องตั้งมั่นและเชื่อมั่นถูกปะถึงบอกว่าต้องดูนะทฤษฎีหลักการออกมาไม่ชอบเท่าไหร่ชอบปฏิบัติชอบพระที่ปฏิบัติถูกปะเราเริ่มใสคนที่การกระทำพระก็เช่นกันพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ชื่นชมและเริ่มใสถูกไม่ถูกวันนี้คือวันพระสวรรค์ที่จะมาประเทศให้เทวดาเอ้ยแม่เอามาประเทศให้ทุกคนฟังนะถูกปะเพราะเป็นวันที่เทวดาลงนรกขึ้นมาถูกปะโลกทั้ง3มารวมเปิดก็มาฟังเทศฟังธรรมเพื่อใช้ธรรมะเป็นบุญวาจาเป็นบุญเป็นกุศลถูกไม่ถูกใช่ไหมดูดมะเป็นไงฟังแล้วอึ้งเลยได้ดวงตาเห็นธรรมหรือยังเอ้ยไม่ใช่ดูดมะอยู่ไหนวะอ๋อถูกใช่ไหมเป็นไงบ้างทำไมวันนี้เงียบอะไม่ใช่ไอ้นั่นลำปางไอ้นี่ดูดมะเป็นไงเจ๋งไหม
ฟังแล้วเออมึงถ้าเกิดอาตมาเทศให้ดูดม้าได้ดวงตาเห็นธรรมได้แล้วคิดจะบวชได้หรือว่าคิดที่จะมาเป็นคนดีได้อาตมาได้บุญไหมได้บุญตอนนี้อยากบวชกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเออฮะโอ้โหไม่เกี่ยวอาตมามันไม่เกี่ยวกับอ่านหนังสือไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแต่ว่าอ่านหนังสือเก่งสวดมนต์เก่งอะไปนิพพานได้ไหมไปได้ไอ้ดูดม้าอาตมาก็สวดมนต์ไม่เก่งนะยังดูหนังสืออยู่เลยจริงๆฮึไม่เก่งแต่ถ้าอยากจะเก่งก็ท่องเอาดิถูกป่ะสวดมนต์เก่งไม่สามารถไปมรรคผลนิพพานได้หรือไม่สามารถได้อภิญญาได้แต่การปฏิบัติสามารถไปได้การที่จิตใจเราฝึกผ่านการฝึกฝนจิตของเราให้เป็นกลางถูกป่ะขัดเกลาบ่อยๆด้วยสมาธิศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาได้หมดไม่ได้เกี่ยวกับสวดมนต์ไม่ได้เกี่ยวว่ามึงต้องรู้หนังสือถามว่าพระสมัยก่อนเขารู้หนังสืออะไรเขารู้เปล่าเขาก็ฟังเทศฟังธรรมบางลูกเขาไม่รู้ฟังเทศฟังธรรมฟังครูบาอาจารย์เขาสอนแล้วเขาก็ปฏิบัติครูบาอาจารย์ชี้นำเขาสอนถูกช่องเขาก็ไปถึงเหมือนองคุลิมาเนี่ยเอาตัวอย่างแล้วกันเพราะว่าใครจะว่าองคุลิมาเนี่ยไปถึงได้ล่ะกรรมเยอะไหมล่ะเยอะแต่ตัวทำไมถึงไปถึงได้อะถูกป่ะก็เขาปฏิบัติไงไอ้ดุดม้าเข้าใจป่ะอย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปด้อยค่าตัวเองเนอะรู้ไหมเข้าใจป่ะไม่เกี่ยวมึงเข้าป่าปฏิบัติเลยถือสันโดษไอ้คนที่สวดๆอยู่เนี่ยไปดูในกุฏิดิแอร์ทีวีหนังโป๊บ้างมีหรือเปล่าไม่รู้นู่นนี่นั่นกุฏิแบบเสมือนบ้านแล้วอ่ะดีกว่าบ้านญาติโยมบางคนอีกญาติโยมบางคนยังเช่าบ้านอยู่เลยบ้านยังไม่มีจะอยู่เลยถูกป่ะยังปลูกกระต๊อบอยู่เลยยังเป็นสังฆาสีอยู่เลยแต่กุฏิพระบางรูปครบบวชดานไม่ใช่ว่าจะละได้นะบางรูปก็ตวงแต่กิเลสเข้าไปกิเลสมาจากไหนก็ญาติโยมแหละไปประเคนเป็นพระแหละทำให้พระไม่เป็นพระแหละพระกลายเป็นเทวดาไปแล้วจริงไม่จริงพระไม่ใช่เทวดาอย่าพยายามปังทำให้พระเป็นเทวดาถูกป่ะถ้าเกิดคิดว่าพระเป็นเทวดาเนี่ยสึกออกมาดีกว่าเป็นเทวดาถูกไม่ถูกมาเป็นเทวดาเดินดินเลยพระจะเป็นเทวดาเดินดินไม่ได้พระต้องเหนือเทวดาเพราะเทวดาฟังพระเทศเหมือนพระที่เข้าถึงแล้วเนี่ยเวลาเทศแต่ละครั้งเนี่ยจะมีเทวดามานั่งฟังถูกไหมจะมีพูดผีปีศาจวิญญาณต่างๆที่ขึ้นมาจากนรกมาฟังชั้นบาดาลนะขึ้นมาฟังสำหรับพระที่เขาก็ถึงเป็นพระอริยะนะอาตมาก็มีพวกเราฟังนี่แหละไม่กี่คนธรรมดาแหละไม่เคยฟังหรอกนะเข้าใจป่ะอย่าด้อยค่าตัวเองนะเข้าใจไหมเออทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเองเพราะเราเกิดมาจากครรภ์มารดาถูกไหมกลายเป็นตัวเราเกิดมาจากกรรมของเรากรรมคือการกระทำของเราเราเกิดมาจากการกระทำของเราถ้าเกิดเราไม่อยากเกิดเราก็ทำด้วยการกระทำของเราคืออะไรการปฏิบัติจริงไม่จริงหลวงพ่อเออถูกป่ะมันเกิดจากเราอะเกิดจากกรรมถ้าคิดว่าคนเราเกิดจากกรรมเราก็ดับได้ด้วยกรรมถูกไม่ถูกดับการเกิดด้วยกรรมคือการกระทำของเราเองการกระทำคือการเพียรภาวนาวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้ถึงขั้นนั้นอย่ายึดติดอะไรทั้งหลายไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์อันนี้คือเรื่องจริงนะติดในสุขก็ไปไม่ได้อีกนะอารมณ์ไปติดในสุขตั้งนานเนี่ยเหมือนติดอยู่ในสมาบัติติดอยู่ในปัญญาเนี่ยติดอยู่ในวิชาสามเนี่ยโอ้รู้สึกสุขจังรู้สึกมีคนมากราบไหว้รู้สึกเรารู้กรรมคนอื่นชาวบ้านเขารู้สึกเราอ่านใจคนได้รู้สึกเราเหนือมนุษย์เขาเนี่ยเราก็โชว์ไปเลยถูกป่ะโชว์ใช่ไหมกุ้งกิ้งกูเคยโชว์หนึ่งไม่เคยโชว์ที่บอกอย่าไปโชว์สิ่งเหล่านี้ถูกไหมไม่รู้เป็นคนบ้าดีกว่าถูกป่ะแต่เขารู้ไหมว่าเราบ้าจริงมึงแกล้งไปดีกว่าเพื่ออะไรไม่ต้องให้คนเข้ามาไอ้นี่เรามากมายหรอกเม
ื่อได้รับคำชมคำยอคำสรรเสริญป่วยมากเท่าไหร่มันเกิดอะไรความประมาทประมาทแห่งจิตถูกไม่ถูกประมาทแห่งจิตคืออะไรโอ้กูเริ่มแล้วแกว่งแล้วความประมาทแล้วแกว่งก็เหมือนมีเงินเยอะเริ่มแล้วกูเริ่มประมาทแห่งจิตแล้วแกว่งแล้วเฮ้ยกูยังไงของตายอยู่แล้วเดือนละล้านใช่ไหมอีกิ้งเรียบร้อยตอนนี้ติดลบ20ล้านถูกไม่ถูกรีวิวดูอยู่ยัดโยมฟังไว้แชร์เยอะต่อแค่นั้นแหละก็คิดว่าที่บอกนะกายภายนอกเนี่ยมันซ่อนจิตภายในไว้ถูกไม่ถูกกายภายนอกมันซ่อนจิตภายในไว้จิตภายในใครเล่าจะรู้นอกจากตัวของเราเองจริงไม่จริงมึงเลวใครรู้ไหมมึงรู้ถ้ามึงแสดงออกกูก็ไม่รู้ว่ามึงจ้องจะฆ่าเขาเหมือนมือปืนเนี่ยมึงจ้องจะยิงไอ้วันเนี่ยอ่ะดุนรอยเตอร์จะยิงวันซีเอ็นเอ็นน่ะถามว่ามึงจะชูมึงจะชักปืนมานี่เลยไหมตั้งแต่แรกเลยไหมเฮ้ดุนรอยเตอร์ก็ตั้งมองลาดลาวและซ่อนไหมสุดท้ายสบโอกาสปั๊บดุนรอยเตอร์ก็ชักปืนมายิงวันซีเอ็นเลยจบวันซีเอ็นตายถ้ามองภายนอกเขาจะมองรู้ไหมไอ้นี่เป็นมือปืนไม่รู้ฉันใดก็ฉันนั้นดวงจิตเรารู้คนอื่นไม่รู้ดีชั่วเรารู้เรารู้ตัวใครจะเอาโคนมาสาดจะเอาขี้มาปาจะเอาคำด่ามาว่าไม่สนใจน้ำหาเลยคนด่าจะมาบานเลยคนคารวะเนี่ยโอ้โหหลอกลวงชาวบ้านนู่นนี่นั่นกูเคยสนใจหาอะไรกูไม่ไปตอบโต้ในเพจถูกป่ะกูด่าลูกศิษย์กูพอแล้วก็แฝะในไลฟ์สดหน่อยนึงอารมณ์กูยังไม่ไปถึงขั้นไหนอ่ะกูแค่เบสิกสู้กับเวทนาอยู่ตอนนี้นะถ้าเปลี่ยนเป็นขั้นในการฝึกสมาธิทุกคนคิดว่าจะมาถึงขั้นไหนอาตมาแค่ชนะกับเวทนาขั้นหนึ่งเองชั้นหนึ่งยังสู้ไม่ได้เลยบางทีเจอเวทนาคันยิ่งๆๆกูยังนั่งคันอยู่เลยนั่งสมาธิเนี่ยเห็นป่ะเออกูยังเบสิกอยู่เลยแต่เวอร์เนี่ยพออ่านหนังสือมาบ้างก็เลยมาสอนทุกคนเนี่ยให้เขาก้าวหน้าเพราะแต่มาคิดว่ากูไม่ต้องแข่งกับใครอะไม่แข่งกับใครทำไมวะพูดป่ะเป็นในตัวเราพอกูพอใจแล้วที่กูเป็นอะมึงสังเกตดิช่างแม่งมันเอ้ยช่างมันอะไรก็ช่างมันปล่อยมันคืออะไรจะเกิดมันก็เกิดอ่ะพูดว่าอะไรมันจะเป็นมันก็เป็นอ่ะใครจะไปคิดวันหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยก็จะงงเลยเฮ้ยเลือกเราเลือกไม่ได้เลยเว้ยเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะเป็นแบบนี้ถูกไหมถึงเวลาเนี่ยมันพาเราไปเองอ่ะจากกรรมเกิดจากกรรมจริงๆสุดท้ายมันก็ไปตามกรรมของมันอ่ะรักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจากรวยแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องจบถูกไหมจบอย่างแรกคือจบตอนเป็นมนุษย์คือจนเลยหรือจบตอนตายคือพันล้านก็ตายแล้วตายไปมึงจะเอาเงินพันล้านมึงใช้ไปไหนได้ล่ะเวลาตอนตายปั๊บอยากทำบุญนี่เงินพันล้านเนี่ยจะย้อนเวลาได้ไหมล่ะที่บอกว่าคนงกไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้คนงกนะคนเห็นแก่ตัวไปไหนก็ไม่ได้ถูกป่ะเพราะมันผูกอ่ะงกอ่ะกูหวงตะนีทีเหนียวขนาดจะแดกก็ไม่กล้าแดกเลยเงินยังไม่กล้าใช้เลยถูกป่ะพวกนี้เวลาตายไปจะนั่งร้องไห้รู้อย่างนี้ตอนเป็นคนเอาเงินไปซื้อความสุขดีกว่าเอาเงินไปสร้างดีกว่าเห็นธรรมะทำไหมล่ะกี่ล้านสองล้านสามล้านที่ทำเนี่ยบวชมากี่วันนะเอาเงินไปเก็บไม่ดีกว่าหรอเอาเวลาแต่มาไปหาตังค์ไม่ดีกว่าหรอทางโลกถูกไหมแต่ไม่ได้หรอกมันถึงเวลาเราทำแบบให้กับส่วนรวมอย่าไปเสียดายในสิ่งที่เราได้แล้วเราที่สิ่งที่เราหามาได้ถ้าเกิดสิ่งเหล่านั้นเป็นบุญเนี่ยถ้าเกิดอะไรที่เป็นบุญแต่มาบอกแล้วว่ามันไม่มีขาดทุนนะขาดทุนทางโลกก็จริงแต่ทางบุญเนี่ยไม่มีขาดทุนจริงๆไว้บาปล่ะบาปไม่มีลดเลยมีแต่เพิ่มเติมแล้วก็เสมอตัวถูกนะบาปมีแต่เพิ่มนะเว้ยไม่มีเสมอตัวแล้วบุญล่ะครับบุญมีลดไหมครับก็มีนะเว้ยไม่ใช่ว่าไม่มีเพราะบุญมันใช้ไปตลอดเรียกว่ามันทอนเหมือนเงินที่สะสมแบบเสมือนบุญของเราอะบุญเราเก็บมาล้านหนึ่งถูกไหม
ถ้าเกิดเราแดกหมดล้านหนึ่งตายไหมตายแต่ถ้าเกิดบุญเราเนี่ยเราเพิ่มมันได้กินไม่รู้จักอดไม่รู้จักหมดก็แบบเสมือนเงินน่ะถูกป่ะเงินเราอ่ะถ้าเกิดเรารู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักประหยัดมันก็เพิ่มแต่เราใช้ไม่รู้เรื่องมันก็หมดแล้วติดลบก็แบบเสมือนบุญเหมือนกันเข้าใจไหมธรรมะของธรรมะเข้าใจง่ายไหมง่ายไหมง่ายเออฟังเอาแค่นั้นพอเมื่อทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วถามว่าชีวิตคนเรามันสั้นหรือมันยาวล่ะสั้นนะเกิดมาอยากสวยไหมทำบุญดิไม่ใช่เราอยากสวยแล้วให้ดอกไม้มีอ่ะใครบอกว่าให้ดอกไม้แล้วจะสวยกูไม่เชื่อคิดดีไม่ริษยาถูกป่ะไอ้คนขี้เหร่คืออิจฉาริษยาไฟนรกมันครอบยิ่งไฟนรกเผาตัวเองเมื่อไหร่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยหน้ามันก็ไหม้ไปแล้วจิตมันไหม้ภายในเนี่ยเกิดมามันจะสวยมั้ยจริงไม่จริงจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดมาแม่งไงก็สวยบุญเยอะไงก็สวยให้คนเหี้ยๆเนี่ยเอาดอกไม้ใส่บาตรเนี่ยตายไปเกิดใหม่ก็หน้าเหี้ยเหมือนเดิมเพราะมันเลวถูกไม่ถูกแรงพอมั้ยจริงมันไม่มีทางหรอกบุญเนี่ยคนชั่วคนเลวก็ทําได้จริงไม่จริงแต่คนคิดได้เนี่ยแล้วมาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ทำชั่วเนี่ยมันหายากคนที่คิดได้เราไม่โลภเนี่ยมันหายากคนคิดได้แล้วไม่อยากได้คนอื่นไม่อยากเด่นไม่อยากดังเนี่ยมันหายากถูกไม่ถูกทุกอย่างทุกอย่างมีความยากอะละความอยากได้แล้วหรือยังรวยพอยังถูกไหมจนพอยังไอ้กิ้งจนพอแล้วถูกป่ะตอนรวยไม่คิดว่าจะจนตอนจนก็ไม่คิดว่าจะรวยสุดท้ายกลายเป็นคอวอยอเรียบร้อยคิดวิเคราะห์แยกแยะถูกไม่ถูกคอวอยอคือคิดวิเคราะห์แยกแยะนะเออแม่ญาติโยมกี่วิวที่ดูนะขออภัยในบางท่องท่าลินลาเราลดถึง8วิวนะเออแค่นั้นแหละที่บอกอ่ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนที่ผายโกจะง่วงนอนกันยังเหรอตายแล้วไม่ง่วงเลยมันนี่ใช่ไหมง่วงไม่ง่วงฟังแล้วลืมเลยเอาง่ายๆว่าอย่างน้อยอะนะวันนี้วันพระไงที่อาตมาบอกอะพูดผีปีศาจได้ฟังก็ยังดีที่ยังอยู่หน้าที่แห่งนี้ถูกป่ะเจ้าพ่อขอยเหล็กได้ฟังก็ยังโอเคเชื่อมันไม่มีความบังเอิญหรอกที่อาตมาอยู่ดีมาบวชตรงเนี้ยจริงป่ะอาตมาบอกให้หาวัดมาตั้งนานแล้วคือคิดจะบวชอะสุดท้ายเออมานั่งกินเหล้าอยู่จอดิดรู้สึกว่าเออมันต้องตรงนี้ไว้เลยให้หาวัดนะก็เลยได้วัดเนี้ยนะเออสุดท้ายมันก็จริงๆแล้วจุดท้ายนี่นี่เจ้าวาดไม่อยู่ในแผนทำทีมเลยท่านเจ้าวาดไม่อยู่ในแผนทำทีมเลยแต่ก็เลยวิบากกรรมของเขาอะถูกป่ะเลยมาอยู่ทีมเวิร์กทีมเดียวกันแล้วถ้าเกิดท่านจะหนีอาตมานะติดกรรมอีกติดกรรมอีกนะถูกไม่ถูกพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดท่านจะละทิ้งประชาชนได้เหรอท่านจะละทิ้งญาติโยมได้เหรอท่านจะตัดช่องน้อยแต่ครัวโตเหรอเทวดาชั้นฟ้าชั้นดินและพันธุ์บาดาลนั่งอยู่ตรงนี้พูดผีปีศาจสัตว์นรกที่เขาขึ้นมาฟังเทศฟังธรรมมาหาญาติพี่น้องณจังหวัดแห่งนี้นั่งอยู่ตรงนี้ท่านจะทิ้งได้เหรอถูกไม่ถูกเดี๋ยวมันถึงเวลาแหละเอาง่ายๆหลายๆคนมานั่งบวชเนี่ยทำไมถึงไม่อยากบวชเนี่ยเวลาบวชเสร็จปั๊บเนี่ยไม่มีใครอยากให้สึกเลยไม่รู้เป็นอะไรกันสงสัยกลัวจะมาไปอนิจจากายเยมใช่ไหมหรือกลัวจะมาเวสสาผู้สาก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นพระลำบากไหมโคตรลำบากเลยแค่ไม่ต้องอะไรมากแค่ถกเนี่ยกลัวไม่ให้กระดอออกเนี่ยมันก็ยากแล้วอะไรก็ไม่รู้เป็นพระแล้วให้สำรวมถูกไม่ถูกเออพูดก็ต้องระวังถูกไหมแต่สันดานตมาเนี่ยมันเผลอว่าจำถ้าตกนรกก็ยอมถูกไหมแต่ว่าตกนรกไปแบบนี้คือไม่หรอกตกแค่โดนโรงพยาบาลเขาด่าลงใบไอชิบหายมึงถูกป่ะไม่เปลี่ยนเลยนะสันดานเขาด่าเนี่ยเขาด่าแน่นอนถูกป่ะยอม
มื่อก่อนอาตมาจะมักแค่พูดคำว่าถ้าเกิดเมาอาตมาจะดูดวงให้แต่ถ้าเกิดไม่เมานะอาตมาจะไม่ดูเพราะเวลาอาตมาเมาอาตมามีข้ออ้างว่าไม่ผิดกูเมาจบคนเมาย่อมไม่ผิดคนเมาเหมือนคนบ้าขาดสติถูกไหมฆ่าคนยังไม่ผิดกฎหมายเลยอย่าไปถือคนบ้าหรือว่าคนเมาใครบ้ายกมือไอ้ลำปางมึงกินยากดประสาทอยู่ใช่ไหมตอนนี้กินยาจิตเวชอยู่ไหมกินใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มึงยาเนี่ยไอ้ยาจิตเวชกินอยู่ใช่ป่ะมันทำให้ลิ้นแข็งถ้าหยุดยาลิ้นก็ไม่แข็งลิ้นแข็งน้ำลายไหลยาจิตเวชอ่ะต้องมีสติลำปางลำปางถ้าเกิดฟังอาตมานะอาตมาเนี่ยรู้ว่าใครโดนของและใครไม่โดนแต่เจ้าไม่โดนเจ้าเป็นกรรมของเจ้าดูดมาถูกไหมดูดมาสมัยเด็กๆสุดท้ายก็กินยาจิตเวชเอฟเฟกต์ของยาจิตเวชที่ตัวบางตัวที่กินไปอ่ะลิ้นแข็งน้ำลายไหลออกมาเขาถึงไม่อยากจะกินกันแต่เมื่อห่างยาปั๊บลิ้นก็กลับมาปกติมันจะกล่อมประสาทให้เจ้าเนี่ยไม่อารวาสนอนหลับไม่ฟุ้งซ่านใจนะไม่โดนเหมือนกับดูดม้าเหมือนกันดูดม้าก็ไปโดนของนะมันเวรกรรมแต่ถ้าอยู่กับอาตมาเนี่ยดูดม้าจะหายเลยจำคาถาที่อาตมาให้ได้ไหมจำคาถาที่อาตมาให้ได้ไหมคาถาอะไรเดี๋ยวทดสอบอารมณ์ก่อนพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธโอ้เก่งไอ้ลำบางมึงก่อนเลยคนแรกนั่งครับพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมผิดทำไมพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆสังโฆพุทโธธัมโมธัมโมพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆพุทโธทุยเอาไหมพุทโธธัมโมสังโฆน้ำลายพุทโธดังโคสังโฆธัมโมพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธทุยกูว่าตอนนี้ไอ้ดุดม้านี่กูว่าแม่งแปลงแล้วกินยาก่อนมาสาดมันทำให้ลิ้นแข็งกินยาจิตเวชมันเป็นเอฟเฟกต์ของยาเจ้าไม่โดนของเจ้าต้องเชื่อมั่นในตัวอาจารย์อาจารย์บอกไม่โดนคือไม่โดนรู้ไหมถ้าโดนอาจจะมาจะดึงออกมาด้วยยาดมถูกป่ะจริงโดนยาทิ้งยังเองเคยกินไหมยาบ้าเคยกินไหมไอ้เหี้ยมึงบอกว่าไม่เคยกินยาบ้าอยู่เฮ้ยลูกศิษย์กูแต่ละคนไม่บ้าก็เพี้ยนเอ้าญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเห็นป่ะเรามีสติสัมปชัญญะดีถ้าเกิดเราคิดว่าเราท้อแท้เราไปดูด้านหลังเราดิไอ้ลำปางเนี่ยถูกไหมเราเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะไม่ต้องกินยาแก้บ้ายาต่างถูกไหมเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้และเข้าถึงได้เราเป็นผู้ที่มีความรู้หรือว่าเป็นคนที่มีความรู้จักผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้จากสติของเราสันโดษเพียงพอและพอเพียงนั่นแหละจริงอุเบกขาคือทางสายกลางของเราพินสามสายอ่ะสายกลางคือดีที่สุดเพราะทางสายกลางเข่งเงินไปดีไหมพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าลูกน้องก็ด่าไอชิบหายหัวหน้าเข่งชิบหายเลยย่อนไปดีไหมลูกน้องก็ได้ใจกลางไว้สีดีเหมือนคนเราที่อาตมาบอกอ่ะเด่นไปก็ไม่ดีเก่งไปก็ไม่ดีคนเก่งตายในสนามรบหมดแล้วที่เหลือล่ะสูตรกรรมทำอาหารสุดท้ายพวกสูตรกรรมทำอาหารก็ไปคุยโห้ยไปลบมาล้มก้าวรอดตายผ่านสมรภูมิมา11เอากูไม่อยู่แล้วใครจะไปรู้ล่ะไอ้คนที่พูดอ่ะถูกป่ะไอ้คนที่แม่ง11อ่ะตายห่าไปก่อนแล้วอ่ะไอ้คนที่รอดตายเนี่ยไม่11หรอกทำกับข้าวให้เขากินจริงป่ะกระหมอโอ้ยหมอก็ตายไม่เหลือหมอนี่แนวหน้าเลยหมอโดนยิงก่อนเลยสุตกรรมจริงๆเช่นกันการฝึกสมาธิเนี่ยต้องรู้จักเอาตัวรอดรู้ป่ะต้องมีการเรียนอนุบาลก่อน
ต้องมีการที่ว่ามาศึกษาเข้าใจก่อนถูกไหมนั่งแบบไหนนั่งอย่างไรเทคนิคไงที่มันโกงตัวเราเองได้ไม่ได้โกงใครด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมที่อาจารย์มาบอกตั้งแต่จัดท่านั่งก่อนเลยตั้งแต่เกาก่อนเลยเกาอาจารย์มาเกาเลยทุกอย่างเอาให้มันเอาให้มันในนี่เลยสุดท้ายก็ลืมตาก่อนลืมตาดูก่อนลืมตาเมื่อลืมตาเสร็จแล้วค่อยหลับตาเป็นสเต็ปไปหลับตาเสร็จก็ดูว่าจิตเรามันคิดอะไรบ้างค่อยๆตัดออกไปประคองจิตสายกลางถูกไหมคือไม่สุขไม่ทุกข์สุขรู้สุขแต่ก็ผ่านไปให้ได้ที่อารมณ์ตกใจคืออะไรวาบมีใครวาบแล้วตกใจบ้างยกมือวาบขนลุกฟูตกใจทำไมอารมณ์ทุกข์เนี่ยไม่ห่วงหรอกอาตมาห่วงอารมณ์สุขเพราะอะไรมันสบายเหมือนที่สบายอ่ะนอนแอร์เนี่ยอยากตื่นไหมล่ะยากอยากอยู่ตรงนั้นติดอยู่งั้นนะตัดทุกข์ตัดได้แต่ตัดสุขตัดยากเออเพราะมันจะหลงอยู่ในความสุขใช่ไหมไอ้นครพนมโดนอะไรมานครพนมไม่รู้เคยคิดว่าตัวเองจะโดนแบบนี้ฮะเออนะถือว่าเรามีกรรมสัมพันธ์กันที่เราได้มาเจอกันนะเอออาตมาก็เป็นแค่พระบ้าๆรูปหนึ่งที่ช่วยเจ้าแล้วกันจำไว้นะความกตัญญูกตเวทีคือบันไดแห่งทางที่เราไปสู่สวงสวรรค์จำคำว่ากตัญญูเข้าไว้แค่กตัญญูก็ไปสวรรค์ได้แล้วคือบันไดที่เราสร้างไว้ก่อนเป็นขั้นเหมือนกับขึ้นภูเขาที่มีบันไดอะกับขึ้นภูเขาที่ไม่มีบันไดเนี่ยอันไหนสบายกว่ากันถูกไหมมีบันไดมันสบายมันต้องไปฟันทางต่างๆความกตัญญูเนี่ยคืออะไรก็คือคนที่เขามีพระคุณกับเราเนี่ยเขาตายไปก่อนเขาเป็นเทวดาถูกไหมแล้วเขารู้เนี่ยเออมันตายแล้วเนี่ยแล้วมันไม่มีเส้นไม่มีสายเหรอเทวดาเนี่ยมีไม่มีมีมึงสอบเข้างานกันเนี่ยมึงจะมีเส้นเลยมึงคิดว่ามึงไปสวรรค์ไม่มีเส้นเหรอไอ้พวกนี้มีเส้นเกิดจากอะไรความกตัญญูไงถูกป่ะรู้คุณคนช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณที่ให้ข้าวให้น้ำให้โอกาสเราไม่เนรคุณไม่ทรยศถ้ามึงทรยศเนรคุณมึงคิดว่าเขาตายก่อนมึงอ่ะเขาเป็นเทวดาเนี่ยเขาจะดึงขึ้นสวรรค์ไหมก็ทีบมึงลงนรกแหละจริงไม่จริงเออกตัญญูเข้าใจป่ะธรรมะอาตมามันอาจจะประหลาดหน่อยนะแต่เข้าใจง่ายมั้ยล่ะมันทำให้คนเนี่ยไม่อยากทำบาปเลยเว้ยกตัญญูเฮ้ยถูกป่ะถ้าอากตัญญูใครอยากคบอ่ะอยากคบไหมคนอากตัญญูช่วยเหลือแล้วเขาในละคุณเนี่ยหรือคนในละคุณเนี่ยใครจะช่วยเหลือไปเข้างานเนี่ยโอ้ยนี่เนรคุณไปเลยคัดชื่อออกเลยเก่งขนาดไหนแต่เป็นคนเนรคุณเขาไม่เอานะถูกไม่ถูกจงกตัญญูตเวทีต่อผู้มีพระคุณสำนึกบุญคุณคนมันคือบันไดเนี่ยให้เราก้าวไปสู่สวงสวรรค์เพราะเรามีเส้นแล้วเส้นจากไหนก็ผู้มีพระคุณเราไงถึงตายไปเขาก็เอ็นดูเราแต่ถ้าเกิดเราเนรคุณเขาไซส์ตายไปเขาก็ถีบตกนรกใช่ไม่ใช่เออแต่สุดท้ายก็คือตัวเราเองอีกอะปฏิบัติคือการทำดีทานศีลภาวนาอย่าให้ขาดถูกไหมศีลสมาธิปัญญาคือตอนนี้แต่ทานศีลภาวนาถึงสึกออกไปจากศีล8แล้วเราก็ทำได้ให้ทานเป็นนิดทานจากกายเราทานจากเงินเราทานจากวาจาเราทานจากอะไรต่างๆที่เป็นร่างกายของเรากายเนื้อของเราเพื่อมาอะไรขัดเกลาจิตภายในของเราให้มันใส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 นี่แค่นั้นค่อยๆแก้เข้าไปทีละเปาะเราผูกมันเองเราต้องแก้มันด้วยตัวเองเหมือนกรรมเราผูกด้วยตัวเองก็ต้องแก้ตัวเองพระโมคคัลลานะถ้าไม่ยอมมรณะหรือว่าโดนกรรมเก่าจะไปถึงนิพพานไหมเขารู้อยู่แล้วว่าต้องโดนอ่ะปล่อยง่ายอ่ะเพราะเคยไปทำเขาสุดท้ายผลกรรมก็ต้องรับ
ป็นอรหันต์หนีกรรมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะต้องชดใช้ให้หมดก่อนก็เลยเหาะไปทูลลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าลาแล้วต้องยอมอะถึงมีฤทธิ์อย่างไรเก่งอย่างไรอภิญญาอย่างไรสุดท้ายก็หนีกรรมไม่พ้นเพราะกรรมคือสิ่งที่เราผูกไว้ถ้าเราไม่แก้ตัวเองให้อาตมาแก้อาตมายอมไหมคือที่ชาวพุทธทั้งหลายไปให้พวกอะไรก็ไม่รู้แก้กรรมได้เนี่ยมันได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้พระโมคคัลลานะยังให้พระเจ้าแก้กรรมไม่ได้เลยพระเจ้าโคตรเก่งเลยถูกไหมพระเจ้าทำไมถึงไม่แก้กรรมให้โมคคัลลานะพระโมคคัลลานะล่ะพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นเอตคะคะทางด้านฤทธิ์เลยเป็นกำลังสำคัญเลยถูกป่ะก็มันแก้ไม่ได้ไงไอ้สร้างจะคุณจะสร้างโบสถ์สร้างพระเยอะแยะมากมายคุณหนีกรรมพ้นไหมล่ะไม่พ้นจริงๆเหมือนมีโยมผู้หนึ่งสร้างบุญมากรวยเป็นพันล้านสร้างวัดที่อินเดียสร้างพระทำบุญเป็นแสนเป็นล้านสงสัยว่าทำไมบุญที่ทำไปทำไมทำให้หนูตกอะตกอับมีหนี้เป็นร้อยล้านมันไม่เกี่ยวนะบุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมเช่นกันพระโมคคัลลานะเนี่ยบุญก็ส่วนบุญกรรมก็ส่วนกรรมสุดท้ายก็หนีกรรมไม่พ้นหนีไม่รู้กี่ครั้งแล้วถูกป่ะสุดท้ายก็ยอมให้เขาเอาหินกว้างปาจนกระดูกแตกหักแต่ว่าพระโมคคัลลาใช้คาถาต่อกระดูกได้เพราะมีฤทธิ์อยู่แล้วอภิญญาถูกป่ะแต่ต้องยอมอ่ะทำไมมันไม่จบอ่ะมันไม่จบอ่ะถูกป่ะล่ะเหมือนน่ะอาตมาเนี่ยเดินมาเนี่ยเนี่ยฟาดหัวไอ้ดุลตำแรงเงี้ยยมดุลเนี่ยโกรธไหมโกรธลุกขึ้นสวนเลยขอโทษครั้งเดียวเขาหายไหมไม่หายหรอกต้องขอโทษเขาบ่อยๆเหมือนเจ้ากรรมนายเวรน่ะถูกป่ะขอโทษครั้งนึงเขาหายไหมไม่หายต้องขอโทษจนเขาให้อภัยอ่ะฉันใดฉันนั้นการทำบุญคือการขอโทษที่ดีที่สุดแล้วอุทิศให้เขาอย่าไปกลัวว่าเจ้ากรรมนายเวรจะมีฤทธิ์อะไรต่างๆให้เขามีฤทธิ์ไปดิพวกกูไปฆ่าเขามาชิบหายจริงป่ะถูกไม่ถูกการกวดน้ำสร้างบุญอุทิศส่วนกุศลคือการขอโทษที่ดีที่สุดด้วยตัวเราเองไม่ใช่อาตมามาแก้กรรมให้โอ้อาจารย์ท่านนี้แก้กรรมได้กรรมจากการทำแท้งกรรมนู่นกรรมนี่กรรมนั่นอาตมาบอกมันไม่จริงหลอกก็แดกเอาแหละนรกอีกไปถึงโยมบาลจะจัดการพวกนี้เลยมึงหลอกชาวบ้านเขาได้ไหมใช่ไหมว่ามึงสามารถแก้กรรมได้ไอ้คนเหล่านี้เวลาตายไปนะเสร็จเขาขายหลอกลวงประชาชนจริงไม่ได้หรือแม้กระทั่งพระภิกษุสงฆ์รูปใดบอกว่าแก้กรรมได้ไปสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นตอแหลทั้งปวงไม่มีแม้พระพุทธเจ้าก็แก้กรรมให้พระโมคคัลลานะแล้วสิถูกไม่ถูกคิดตามนะอาตมาเทศผิดอะไรต่างๆนะคิดตามแล้ววันนี้ดูอยู่ทางบ้านญาติโยมรีวิววันนี้เออที่ฟังอยู่อ่ะที่บอกนะสิ่งเหล่านี้อย่าไปเชื่อไปหลงใช่ไหมยายใช่ไหมโยมยายเอออาตมาจะแก้กรรมให้เจ้าได้ไหมไม่ได้สุดท้ายอาตมาก็แค่แนะนำมันคือกรรมเด้อรู้ไหมยายเอ๋ยมาหาอาตมาแล้วอาตมาก็ได้แต่เพียงบรรเทาให้แล้วก็บอกถามว่ากรรมนี้จะหมดเมื่อใดตายไม่รู้จะหมดหรือเปล่าก็จงชดใช้กรรมให้หมดในภพชาตินี้เสียเถิดคิดเสียว่าเราไปทำเข้ามาเราไปเอาเข้ามาก็แค่นั้นเองถูกไหมถึงเวลาถ้าเกิดกรรมหมดเราได้เสวยบุญเราก็ยังดีถูกไหมบุญเนี่ยมีวันหมดกรรมที่บอกมีแต่เสมอตัวกับเพิ่มขึ้นถูกไหมบุญถ้าใช้ไปไม่ทำแล้วก็ล่วงลดลงกรรมนี่มีแต่เพิ่มขึ้นถูกไหมล่ะต่างกันนะตอนนี้ลายต่อบาปกันแล้วหรือยังบาศกบาศิกาทั้งหลายที่นั่งฟังกลัวไหมเริ่มกลัวแล้วใช่ป่ะเริ่มกลัวจงมาทำดีเสียเถิดอย่าเป็นคนชั่วจนวาระจิตสุดท้ายขอให้คิดได้ตอนที่เรายังเป็นคน
จริงไม่จริงถ้าเกิดคิดได้ยังได้ดวงตาเห็นธรรมยังมีโอกาสถึงแม้เวลาอาจจะน้อยนิดแต่มันยังได้สร้างบุญบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นคนชั่วในวาระจิตสุดท้ายมันสายไปแล้วนะจบแล้วนะที่เขามาเยี่ยมญาติกันเนี่ยวันนี้พวกคุณไม่ได้เยี่ยมนะครับอยู่นรกไอเวจีชั้นล่างเนี่ยมันเทวทัตเนี่ยจะได้ขึ้นมาเยี่ยมไหมล่ะกี่กับกี่กันกี่อสงไขยล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเอามันจะได้มาเยี่ยมไหมล่ะถ้าคนตายเนี่ยใครจะกล้าเอานักโทษประหารขึ้นมาไม่มีนักโทษเด็ดขาดห้ามขังเดี่ยวขันมืดเลยถูกป่ะความประพฤติไม่ดีอย่างเงี้ยขึ้นมาก็หนีสิที่มันหนีการจับกุมของนรกเนี่ยแล้วมาอาศัยสิงอยู่ในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยที่โดยที่เราไม่รู้ในวันพระวันโกนเข้าใจยังที่มาแอบกินแอบอะไรต่างเนี่ยถูกไหมอาตมาพูดมั่วๆเป็นนิทานนะอย่าไปเชื่อเดี๋ยวหาอาตมาแม่งแกงอีกทีพายนะอาตมามองไม่เห็นหรอกอาตมาแกล้งพูดเป็นงั้นแหละรู้ปะเข้าใจไอ้สิ่งเหล่านี้ฮะเออไม่เป็นไรได้อยู่กี่นาทีกูเทศไปกี่นาทีแล้ววะฮะชั่วโมงก็เหรออุ้ยกูเพลินแล้วเว้ยดูดีเวลาดิสามทุ่มตีสองโอ้เริ่มเบื่อแล้วมั้งไม่เบื่อเลยอุ้ยไว้พาหน้าก็ได้มั้งฮะชั่วโมงกว่าเอาแถมหน่อยไหมเอาแถมนิดนึง 15% ฮะน้ำผีเลยยากทักเราคนเลยก็ยิ่งยากสิจำไว้เอาพ่อดีละพยาค่ะแปลที่ดุนว่าไงเมื่อกี้พ่ออาจารย์เหนื่อยกับปรับผีไอ้ไล่ผีแล้วก็มันเหนื่อยกับโอ้ยไม่เหนื่อยหรอกยายเอ้ยเวลาพักผ่อนอยู่ในโรงศพเออเกิดเป็นมนุษย์ลืมตายเยอะๆถ้าอย่างนั้นก็ขอโทษโอ้ยไม่เป็นไรหรอกได้อยู่แหมแหมยายน่ารักเหลือเกินเกิดมาก็ไม่คิดนะว่าจะเจอพระแบบนี้ดีมากเลยเกิดโลว่าอายุได้77ก็อยากได้อายุ17อย่างนี้เห็นดีมากทำโน่นทำนี่ได้มีแรงทำเต็มที่ช่วยเต็มที่อย่างนี้ไปค่ะตอนนี้สังขารของยายอาจจะเหมือนคนอายุ77แต่จิตใจของยายอ้อ17จิตไม่เคยแก่เลยแต่กายเท่านั้นที่มันเสื่อมโทรมลงไปจิตเราเกิดดับเกิดดับไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถูกไหมอันนี้คือใช้ราชาจักรพ่อว่าผู้ใหญ่โอ้ยใหญ่มากตายแล้วเอาโอ้ยถ้าพูดอย่างนี้ต่อมาก็ไม่กล้าศึกสิอย่ากดดันเลยให้ศึกเถิดชาตินี้ไม่พร้อมไปไหนหรอกฮะ FC เกาหลีเหรออ๋อได้แชร์เกาหลีนะอย่าเถิดนะเอาเถอะญาติโยมที่ดูอยู่400หรือ300คนเนี่ยมีโอกาสก็มาตอนนี้ต่อมายังบวชอยู่รู้ป่ะตอนต่อมามาเป็นคารวะเนี่ยคนไม่ค่อยฟังหรอกเวลาก้นหัวแล้วเนี่ยผมเหลืองแล้วเริ่มมาฟังกันไอ้บ้านี่มันไงวะผมไม่ถูกอย่ามองคนที่ภายนอกบางคนเนี่ยจิตใจเป็นพระอรหันต์แล้วนะทุกคนนั่งอยู่เนี่ยแต่ว่าแค่ไม่ได้ใส่แบบเนี้ยแต่บางคนกลายเป็นพระใจเดรัจฉานใจเป็นเปรตใจเป็นอสุรกายด้วยความอยากทั้งปวงในคาบเหลืองอยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากอิจฉาริษยาอยากมีอยากได้มีเงินมีทองอยากเงินบุญและกุศลถูกไหมอยากเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนริษยาผู้คนอยู่ล่ำไปพวกนี้ถ้าเกิดอยู่ในเหลืองบรรลัยตายไปพญายมเขารออยู่ถ้าคิดได้ก็สื่อออกมาเถิดอาตมาทำไมถึงไม่อยากบวชกลัวผ้าเหลืองเสื่อมเสียเพราะในท่วงท่าและลีลามันยังไม่เหมาะสมชาวโลกก็ยังตีเตียนอยู่ในบางอย่างถูกไหมถ้าพบไหนพร้อมจะไปเดี๋ยวจะดูให้ดีไม่ได้เดี๋ยวจะจัดให้ดูตอนนี้ยังแต่ไม่แน่เหมือนกันรอดูก่อนเริ่มเบื่อแล้ว อยู่นี่ก็มีความสุขเหมือนกันด้วย
จริงๆนะเขาบอกว่าทุกทางกายเนี่ยมันอยู่ได้นะความร้อนทางกายอยู่ไม่สบายอาบน้ำไม่มีน้ำอะไรต่างแบบนี้อยู่เงี้ยอยู่กับธรรมชาติอยู่ได้แต่ถ้าเกิดรู้สึกทุกข์ใจเมื่อไหร่มันอยู่ไม่ได้หรอกถึงให้มันอยู่สบายไงก็อยู่ไม่ได้เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกไหมสุขกายแต่ทุกข์ใจประสาทสามฤดูสร้างเลยนางรำทุกอย่างถูกไหมพระบิดาโหเกณฑ์พวกคนแก่ๆออกไปเลยให้เห็นแต่ของสวยงามถูกป่ะมีแต่ร้องรำทำเพลงทุกอย่างอยากได้อะไรก็ประเคนให้สุขกายแต่ไม่สุขใจรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันแบบความสุขแท้จริงอ่ะมันเกิดความเบื่อหน่ายที่บอกอ่ะเริ่มทุกข์ใจแล้วเลยละจากวรรณะกษัตริย์หรือที่เป็นกษัตริย์ออกสู่เส้นทางสันโดษสมถะเพื่อหาทางหลุดพ้นจะมีศาสดาองค์ใดบ้างล่ะที่มาจากวรรณะกษัตริย์ยอมทิ้งแล้วมาเป็นสามัญชนบวชเพื่อหาหนทางแห่งการหลุดพ้นให้สรรพสิ่งทุกสิ่งในโลกใบนี้คือการปิดประตูนรกไม่คนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกไหมหาทางที่ว่าหลักธรรมต่างๆหรือว่าอริยสัจ4เนี่ยหรือว่าคำสอนเนี่ยไม่ต้องคืออาตมาไม่มองคำสอนอื่นเลยนะอาตมาดูแค่อริยสัจ4ถูกป่ะคือธรรมที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่นี้แหละเพราะอาตมาไม่มีความรู้หรอกอาตมาไม่มีเวลาอาตมาเป็นทหารอาตมาศึกษาอะไรรู้ป่ะเข้าตีตั้งรับล้นถอยลบกลางคืนลบกลางวันตอนที่เป็นอาหารเนี่ยแค่นั้นเองนะอะไรอะไรข้างหลังเนี่ยอะไรน้ำลายไหลก็ปล่อยมันอีกฮะเช็ดน้ำลายก่อนมันกินยาจิตเวชเอารับพรแล้วกันญาติโยมไอ้ลำปลาน้ำลายไหลละนะอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมที่ดูอยู่ทางบ้านนะแล้วก็ที่อยู่หน้าที่อย่างนี้นะเทวดาก็ดีอะไรก็ดีหลายๆอย่างนะบุญกุศลที่อาตมาได้สร้างมาจากการบวชสร้างบุญจากการช่วยเหลือคนเรื่อยต่างๆขออุทิศให้ทุกท่านนะประสบความสำเร็จความสุขและความเจริญนะให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยปราศจากเสนียดจันไรต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเป็นคนดีนะคิดดีทำดีแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะสำลิดผลพวกสัตว์โลกต่างๆทั้งหลายนะก็จะแผ่เมตตาให้นะให้หลุดพ้นนะจากบ่วงกรรมโดยไวเท่านั้นเองนะเอาตัดเลยโยมอันนี้ก็กลับลาพระกันเดี๋ยวก่อน